กังฟูฮัสซหรือในชื่อไทยอย่างคนเล็กหมัดเทวดาถือว่าเป็นหนึ่งในผลงานภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของนักแสดงและผู้กำกับอย่างโจซิงฉือที่ได้สร้างปรากฏการณ์ในระดับวงกว้างไปทั่วทั้งวงการจนกลายเป็นกระแสปอปเขาเอร์ของภาพยนตร์กำลังภายในยุคใหม่ที่ดีที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาเพราะต่อให้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนตัวงานก็ยังมักจะถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงอยู่เสมอไม่เว้นในแต่ละปีเนื่องจากรายละเอียดและความแปลกใหม่ของไอเดียมันฉีกขนบทุกทุกอย่างที่ผู้ชมเคยเห็นมาทั้งหมดนั่นเลยทำให้ในวันนี้ ามาดูว่าในภาพยนต์กังฟูฮัสเซลจากปี2004จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสําคัญของภาพยนต์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับร่วมงานกับปรมาจารย์หยวนวูปิง บุคคลสำคัญที่เข้ามาร่วมง,งานกับผู้กํากับและนักแสดงนําอย่างโจวซิงเฉอที่มีบทบาทในการทําให้ภาพยนตร์มีฉากต่อสู้ระดับตำนานก็คือปรมาจารย์หยวนวูปิงนักออกแบบศิลปะการต่อสู้และผู้กํากับภาพยนตร์ชื่อดังของจีนซึ่งมีประวัติโชคโชนมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นอาชีพในปี1979จากภาพยนตร์เรื่อง Snake in the Eagles Shadow ในปี1978และ Dragon Master ในปี1978ซึ่งทั้งสองเรื่องก็สามารถส่ง ฉลองให้กลายไปเป็นแอคชั่นสตาร์ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลกไปแล้วหลังจากนั้นหยวนวูปิงจึงได้มีโอกาสไปร่วมงานกับดอนนี่เยนมิเชลโยเจ็ตลีและซามโมหังจนส่งผลให้2พี่น้องวาชอสกีว่าจ้างให้เขาไปทํางานในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่างเดอะแมทริกแถมยังได้มีโอกาสเขาไปาร่วมงานในโปรเจกต์คราวชิงไทเกอร์ฮีเดนอินเดอะดรากอนในปี2000ภาพยนตร์จากเอเชียที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดติดอันดับตลอดกาลในฮอลลีวูดนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไม ฟูฮั s โซถึงมีฉากแอคชั่นที่กลายมาเป็นตำนานได้แทบทุกฉากแบบไม่ต้องสงสัยเลยตรอกเล้าหมูในตำนาน พิกสไตล์อลีหรือตอกเล้าหมูนานถือว่าเป็นสถานที่แลนด์มาร์กในภาพยนตร์ที่ผู้ชมน่าจะจดจาได้ดีมากที่สุดเพราะมันคือสถานที่ที่ถูกใช้เปิดตัวละครสําคัญหลายๆตัวมีฉากแอคชั่นขนาดใหญ่ครั้งแรกปรากฏออกมาที่นี่ก่อนจะถูกใช้เป็นฉากตัดสินชี้ชะตาในช่วง,งใกล้จบโดยทางสตีเวนโชหรือโจซิงฉือกุได้ออกมาเปิดเผยผ่านสื่ออย่างเดอออฟเซอร์เวอร์ว่าเขานั้นรับแรงบันดาลใจในการสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาจากความทรงจําในวัยเด็กของตัวเองจริงๆเพราะในอดีตเขาเคยได้พบกับญา ชุมชนแออัดในฮ่องกงที่มีสภาพความเป็นอยู่แรงแค้นไม่ต่างจากที่เราได้เห็นในภาพยนตร์เลยและมันก็ใหญ่พอที่จะสะกดที่เขาจดจำมันมาจนถึงช่วงวัยผู้ใหญ่ได้แบบม่ยาโดยตรอกเล้าหมูจะสะท้อนถึงความลำบากและความแออัดในสังคมจีนช่วงยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งชื่อจะเป็นการเล่นคำมาจากชื่อกำแพงเกาลูนในภาษาจีนเมืองน,นี้เคยเป็นเขตแดนของชาวจีนในฮ่องกงและเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสลัมแหล่งพ่อพันุ์อาชญากรรวมไปถึงเป็นแหล่งเกิดความวุ่นวายตลอดศตวรรษ ที่20ซึ่งว่ากันว่าครั้งหนึ่ง เคยมีผู้อยู่อาศัยมากกว่า5 0,000คนภายในพื้นที่ไม่ถึง26,000ตารางเมตรซึ่งเมืองลักษณะนี้จะเคยเป็นเขตแดนของชาวจีนในฮ่องกองบวกกับไอเดียจากภาพยนตร์ของสตูดิโอชอว์บรอเฮ์จากปี1 9 7 3อยาัง The House of 72 t e n a n t ีที่มีโลเคชันแนวเรื่องคล้ายๆกันเข้าไปอีกโดยทีมงานก็ได้เริ่มสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาในเดือนมกราคมปี2003นและใช้เวลาทั้งหมด4เดือนกว่าที่รายละเอียดของตัวอาคารจะแล้วเสร็จตัวอาคารจะถูกออกแบบเป็น ัวอยู่เหมือนกับฮอกหมูตามชื่อของมันแบบตรงๆเลยส่วนด้านงานสถาปัตยกรรมจะถูกออกแบบมาในสไตล์คโลเนียลซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงปี1930และจะเป็นการเน้นไปที่ความคลาสสิกของรูปทรงอาคารเป็นหลักแบบที่เราพบเห็นได้ในภาพย,ยนตร์กำลังภายในที่จำลองฉากในช่วงสงครามโลกเช่นยิบมันภาคแรกเป็นตน้นอีกทั้งอุปกรณ์ประกอบฉากเช่นเฟอร์นิเจอร์หรือข้าวของเครื่องใช้ภายในอาคารและนอกอาคารก็เป็นของเก่าเก็บจากยุคสงครามโลกที่ทีมงานหามาจากทั่วประ เจีภาพที่เราได้เห็นทั้งหมดในเรื่องจึงแทบจะหลุดมาจากความทรงจำของโจซิงฉิอเกินกว่า80%เลย cool จะโหดหรือจะแต้น ในช่วงของการออกแบบตัวละครพี่แซมซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งขวานซิ่งนั้นทางโจซิงฉือก็ได้ครุ่นคิดเป็นอย่างหนักว่าเขาจะทํายังไงให้ตัวละครนี้ออกมาดูหน้าเกรงขามและหน้ากลัวจนลูกน้องยอมทําตามทุกอย่างซึ่งไม่คิดไปคิดมาเขาก็รู้สึกว่าเขาน่าจะใช้ประโยชน์จากโปรไฟล์ของแดนนี่กวักกวางชาญักแสดงผู้รับบทเป็นพี่แซม ที่ในชีวิตจริงนั้นเป็นนักเต้นและนักร้องนำวงร็อกแถมยังมีความสามารถในการใช้ศิลปะการต่อสู้แบบจีตคุนดูหรือเจียนชวนเต้าที่บรูซลีเคยใช้อีกต่างหากโจซิงฉือจึงออกแบบให้พี่แซมเป็นตัวละครที่ชอบเต้นและมีสไตล์บ้าบาบอบบแทนที่จะมุ่งเน้นไปนในการใช้ความรุนแรงอย่างเดียวซึ่งมันก็ดันออกมาเวิร์กซะด้วยเพราะผู้ชมจะไม่ได้รู้สึกเกลียดตัวละครนี้เพียงแต่รู้สึกหมัอนใส้ในความโกนตีนของเขาเท่นานั้น วิชาฉลามที่หายไปของสองนาคา สองนักฆ่าที่เล่นกูชิมเป็นอาวุธและปรากฏตัวออกมาในตรอกเล้าหมูเพื่อสังหารยอดวิวรบุรุษทั้งสามลงไปกูถือว่าเป็นสุดยอดตัวละครขโมยซีนที่มาแค่ฉากเดียวแต่กลับมีเอกลักษณ์ในการต่อสู้เป็นอย่างมากแต่รู้หรือไม่ว่ากว่าที่เราจะได้เห็นทั้งสองใช้กูชิงเครื่องดนตรีโบราณปล่อยพลังเป็นปีศาจถืออาวุธสุดเทพออกมานานแต่เดิมทางโจซิงฉือจะออกแบบให้สองนักฆ่าเป็นนักสู้ที่เดินทางมาจากทะเลอันไกลโพนและจะสามารถปล่อยพลังเป็นฉลามตัวยักษ์ออกมาโจมตีได้แต่ เมื่อเขาเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปคุยกับทีม CJI ในเรื่องทีมงานก็ซัดก,กลับมาทันทีว่าให้ลืมไอเดียเหล่านั้นไปได้เลยเพราะพวกเขาไม่มีความสามารถพอในการสร้างฉลามดีๆออกมาในฉากนี้โจซิงเฉยจึงต้องกลับมาปรับให้ทั้งสองใช้กูเฉียนต่อสู้เพียงอย่างเดียวแทนและเนรมิต CJI ทหารปีศาจออกมาเท่าที่ดําได้ <c oughs> ฝึกจากบรูซลี หลังจากที่ภาพยนตร์ญญประสบความสำเร็จโจซิงชื่อนั้นก็มักจะให้เครดิตกับนักแสดงระดับตํานานผู้ล่วงลับอย่างบรูซลีออกมาบ่อยมากๆเนื่องจากเขานั้นได้เล่าออกมาว่าใน,นช่วงก่อนที่จะเข้ามาถ่ายทําแม้ว่าเขาจะได้เข้าไปฝึกในโรงเรียนฝึกสอนวิชากางฟูแบบจริงๆจังๆเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่งบประมาณในการเรียนของเขามันก็ไม่ได้มากพอที่จะเรียนให้จบคอร์สได้เขาจึงอาศัยการกลับมาดูภาพยนตร์ญญญที่บ้านและฝึกศิละปะการต่อสู้จากภาพยนตร์ญญญเก่าๆของบรูซลีแทนเนื่องจากนักแสดงคนนี้มี วิธีการต่อสู้ที่แตกต่างและมีความเร็วที่สูงมากๆแถมยังมีสไตล์การต่อสู้แบบวิงชุนที่โจซิงฉือจะสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกวิธีการต่อสู้แทบจะทั้งหมดที่ตัวละครของเขาใช้ไปในภาพยนตร์จึงแทบจะถอดแบบออกมาจากบรูซลีทั้งหมดเลยยวนชิวแล้วเรื่องราวของการเข้ามาคว้าบทของเธอ กว่าที่ยวนชิวจะได้กลาามาเป็นนักแสดงที่มีโอกาสเข้ามาสร้างชื่อในภาพยนตร์เรื่องนี้จนเป็นที่โด่งดังในบทเจสซี่เจ้าของตรอกเล้าหมูที่มีพลังเสียงราชสีห์คำรามและถือว่าเก่งติดท็อปห้าของเรื่องนั้นยวนชิวก็ได้มีเรื่องราวสุดหาในการมาแคสบทนี้แบบไม่น่าเชื่อเพราะเธอนั้นเป็นเพียงแค่นักแสดงที่ไปส่งเพื่อนสาวอีกคนออดิชั่นบทนี้เท่านั้นแต่ในระหว่างที่รออยู่เธอก็ดันเอาบุหรี่มาสูบและทำหน้าบึ้งแบบคนอื่นไม่ออกมาสามวันอย่างที่เราได้เห็นในภาพยนตร์ออกมาแบบเป๊ะ ทีมงานจึงหันไปเรียกให้เธอมาลองออดิชันและมอบบทให้เธอไปแบบไม่ลังเลเลยนี่จึงเป็นการกลับมารับงานในวงการภาพยนตร์ของเธอในรอบ19ปีหลังจากที่เคยเป็นนักแสดงที่ผ่านการฝึกโดยปรมอาจารย์หงชินเปาและเคยเป็นสาวบอดคู่กับนักแสดงสาวไทยยังจอยเวชชัยชิวะใน007 The Man With The Golden Gun เมื่อปี1974ฉบับโรเจอร์มัวมาแล้วแค่นั้นยังไม่พอบทเจสซี่กูยังทำให้เธอได้รับงานในวงการต่อหลังจากนั้นอีกเป็นจำนวนมาก the Lets to Googleundry go of กว่าจะมาเป็นเทพเมคาอาคีของบรูซเหลียง หนึ่งในบทบาทที่ถือว่าพีคที่สุดในเรื่องและกลายเป็นที่จดจํามากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นบทเทพเมคาอาคีของนักสแสดงอย่างบรูซเหลียงแน่นอนเพราะเขาจะมีทั้งภาพลักษณ์ที่จดจําได้ง่ายมากๆกับลักษณะของอาแปะสวมรองเท้าแตะแต่ดันเก่งระดับเท่าของเรื่องแถมยังมีฉากขโมยซีนอีกเยอะมากๆในภาพยนตร์แต่รู้หรือไม่ว่ากว่าที่บรูซเหลียงจะได้เข้ามารับบทนี้นั้นเขาก็ถือว่าเป็นนักสแสดงที่ผ่านชีวิตในวงการมาอย่างโชคโชนเลยทีเดียวโดยในยุค70บรูซเหลียงก็ถือว่าเป็นนักสแสดงคนหนึ่ง ที่อยู่ในหมวดบรูซพลอยเทชันหรือคนที่หน้าค,คล้ายๆกับบรูซลีและถูกดึงมาแสดงภาพยนต์กำลังภายในเพื่อช่วยเอากระแสหลังจากที่บรูซนั้นเสียชีวิตใหม่ๆซึ่งในช่วงเวลานานบรูซเหลียงก็ถือว่าเป็นนักแสดงที่ดูขนาดนา้ำว่าเป็นมังกรตัวที่3ต่อจากบรูซลีและแจ็คกี้ชาเลยก็ว่าได้จากหน้าตาและความสามารถแต่หลังจากล้มเหลวกับการดิ้นรนในวงการบันเทิงของไต้หวันบรูซเหลียงก็ได้ผันตัวไปทําธุรกิจแทนก่อนจะได้มีโอกาสกลับมาออดิชั่นในกังฟูฮัตเซ่ ผ่านสายตายที่เฉียบแหลมของโจซิงฉือสมผลให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นงานในรอบ15ปีของเขาเลยทีเดียวหลังจากห่างหายไปจับวงการอีวาห่วงกับการฝ่าด่าน8,000คนมาเป็นสาวใบา บทฟงซึ่งเป็นสาวใบ้าขายไอศครีมที่เฝ้ารอชายหนุ่มที่เคยช่วยชีวิตเธออย่างซิงมานานแสนนานลุนานนอกจากจะเป็นบทที่ทําให้ผู้ชมถูกนักแสดงสาวอย่างอีวาห่วงหรือห่วงเชิงอีสะกดด้วยความสวยชนิดที่ว่าร้อยเต็มสิบแล้วนานกว่าที่เธอจะผ่านเข้ามารับบทนี้ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้แต่นิดเพราะนอกจากนี้จะเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของเธอแล้วเธอก็ต้องฝ่าด่านการคัดเลือกมาจากสาวๆ8 0 0 0ันกว่าคนกว่าที่โจซิงฉือจะเลือกเธอโดยให้เหตุผลว่าเขานั้นสนุกกับการได้ร่ว ร่วมงานกับนักแสดงหน้าใหม่และเขาก็รู้สึกเฉยๆกับความสวยของเธอแบบที่สิ่งรู้สึกในภาพยนตร์ส่วนในเรื่องของบทสาวบายอีวาห่วงก็เป็นคนเลือกเองว่าเธอจะไม่พูดอะไรในเรื่องเพราะอยากโชว์ทักษะการแสดงอารมณ์ทางสีหน้าและท่าทางมากกว่าแต่เธอก็ยังได้รับโอกาสในการร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เนื่องจากจริงๆแล้วเธอเป็นนักร้องอาชีพก่อนจะมา audition ออน,นั่นเองชาร์ชชาชาแชมเปี้ยนชิพ ในฉากที่เจสีและเฮียแรมกำลังเต้นชาชาในบ้านโดยเราจะสามารถมองเห็นพวกเขาจากทางหนต่างด้นนชานชฉากนี้ก็จะเป็นการคาระวะไปถึงนักแสดงอย่างบรูซลีที่เคยเอาชนะการแข่งขันชาชาแช,าชมเปี้ยนชิพที่ฮ่องกงได้ในปี1958ซึ่งนั่นเป็นเหตุการณ์ในตำนานที่โจซิงฉช,ชื่นชอบมากมาแค่นั้นยังไม่พอในจังหวะที่เจสีบูเข้าไปในรถของพี่แซบหลังจากเอาชนะ2นักดนตรีได้แล้วเธอก็ยังเรียนแบบท่าทางของบรูซลีในภาพยนตร์เรื่อง The Way of the รากอนจากปี1972ด้วยการยกหมัดที่กำอยู่ไปจ่อที่หน้าของพี่แซมและสะบัดหัวคืนเพื่อสื่อให้พี่แซมพยักหนา้าว่าเข้าใจหรือเปล่าจากนั้นเธอก็ยกนิ้วมาถูจมูกเหมือนบรูซลีอีกด้วยฝ่ามือพระพุทธเจ้าและฟุตกาคุน ท่าฝ่ามือพุทธบามที่สิ่งนั้นใช้ในการพิชิตเทพเมคาอาคีทั้งในจังหวัดที่เขาทํามันจนอาเทพเมคาอาคีติดดินและใช้เป็นท่าพระเดชฤทธอีกทีที่ทําให้ตึกทะลุปเป็นรูปฝ่ามือในตอนเอาชนะจะเป็นแรงบันดาลใจที่โจซิงฉือออกแบบมาจากกังฟูฟุตกาคคนสไตล์เซาลินใตที่ค่อนข้างทันสมัยซึ่งนักสู้จะส่งพลังทั้งหมดไปที่ฝ่ามือโดยชื่อสากลของท่าน,นี้จะมีชื่อว่าบุตรดาแฟมิลี่เฟสที่มาของชายาเจสซีและเฮียแลม ในภาพยนตร์ตัวละครหลายๆตัวก็จะมีฉายาในวงการที่แตกต่างกันไปและมักจะสอดคล้องกับวิทยายูที่พวกเขาใช้อยู่เสมออย่างเช่นชื่อเดลิตเต้ดราค์เนเมดและอย่างกัวที่ปรากฏออกมาในตอนที่เจสี่กับเฮีหลมใช้มันเพื่อบอกให้ทั้งสองนักดนตรีรู้เป็นตน้นโดยชื่อเหล่านี้จะอ้างอิงไปถึงนิยายชื่อดังอย่าง Return of the Condo Heroes ที่ในนิยายจะมีตัวละครสองผัวเมียเจ้าของที่ดินเหมือนกันเพียงแต่ว่าทั้งสองจะเป็นหนุ่มหล่อสาวสวยที่อยู่ในช่วงวัยรุน่นโดยนิยายเรื่องนี้ จะเป็นผลงานของนักเขียนหยาดลุยจ้าเลียงหยงหรือที่รู้จักกันในานามปากกาวา่ากิมหยงนักประพันธ์ชาวจีนและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งหมิงเปาหนังสือพิมพ์รายวันของฮ่องกงเขาเขียนนวนิยายกำลังภายในวางขายจนได้รับความนิยมและได้รับชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในนักเขียนนวนิยายกำลังภายในที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาโดยมียอดขายมากกว่า100ล้านเล่มเลยก็ว่าได้จนกลายมาเป็นแรงบันดาลใจของโจงซิงเฉือในหลายๆอยา่าง The Shining ปี1980ในฉากที่สิงบุกไปช่วยให้เทพเมคาอาคีนั้นแห่คู่ออกมาได้มันจะมีจังหวะหนึ่งที่เขาหันไปเห็นประตูมีเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากซึ่งฉากดังกล่าวจะได้รับแรงบันดาลใจและยังเป็นการคารวะโดยตรงไปถึงภาพยนตร์สยองขวัญอย่างเดอะชายนิงในปี1980ของสแตลลี่คูบริกซึ่งฉากนี้จะถือว่าเป็นฉากจังหวะสยองขวัญที่น่ากลัวติดอันดับในภาพยนตร์และวงการภาพรยนตโลกเลยก็ว่าได้ 3าฉากในตำนานที่โจสซิงฉือไม่ได้กำกับ ในภาพยนตร์นั้นจะมี3ามฉากในตำนานที่ตัวโจสิงฉือไม่ได้กำกับเองและได้เข้าไปมีส่วนร่วมในฉากเหล่านั้นน้อยมากๆเริ่มตั้งแต่ฉากที่ปรามจาร์ด้านการต่อสู้ทั้ง3กํกำลังปกป้องตรอกแล้วหมูจากแก๊งขวานสิงแล้วค่อยๆโชว์สไตล์ของตัวเองออกมาซึ่งฉากนี้หงชินเป่าผู้กำกับชื่อดังที่ถนัดในการสร้างภาพยนตร์กำลังภายในจะเป็นคนเข้ามากำกับแทนส่วนในฉากที่สิงสู้กับแก๊งขวานสิงแบบหนึ่งต่อร้อยรวมไปถึงการต่อสู้ในยามค่ำคืนที่ปรามจาร์ทั้ง3าในเผชิญหน้ากับั ดนตรีสองคนจังๆก็จะได้หยวนวูปิงมากำกับซึ่งก็ต้องยอมรับเลยว่าทั้งสามฉากน,านั้นถือว่าเป็นฉากการต่อสู้ที่อลังการและครบรถที่สุดในภาพยนตร์แล้วสิ่งที่ฟงพยายามสื่อสารออกมาในจังหวะที่ฟงได้พบกับซิงอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้พบกันมาอย่างยาวนานเธอจะพยายามพูดภาษามือและแสดงท่าทางต่างๆออกมาให้กับเขาโดยที่ไม่ใช่แค่การพยายามทวงค่าไอติมแต่อย่างใดเริ่มตั้งแต่ภาษามือที่เธอพยายามจะถามว่า คุณจำฉันได้ไหมเมื่อนานมาแล้วคุณเคยช่วยฉันฉันจำคุณได้จากนั้นเธอก็จะใช้สีหน้าเพื่อแสดงถึงการถามคำถามและเธอก็จะขมวดคิ้วเล็กน้อยครู่หนึ่งเพื่อแสดงมันออกมาให้ชัดเจนขึ้นส่วนในตอนที่เธอชูก,กําปั้นไปข้างหน้าและงอนิ้วหัวไม่มือก็จะเป็นการแสดงความขอบคุณนั่นเองแรงบันดาลใจของแก๊งขวานซิง แก๊งขวานซิงที่มีสมาชิกจํานวนมากและอยู่ในการควบคุมของพี่แซมจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ที่แจ็คก,กี้ชานเป็นตัวเอกยัง The Legend of Drunken Master ปี1994ซึ่งจะเล่าเรื่องราวของนักสู้หนุ่มที่ถูกตามล่าจากการเข้าไปพัวพันกับวัตถุโบราณล,ลา้าค่าแม้ว่าในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวแก๊งที่เป็นตัวร้ายจะไม่มีบทบาทที่เด่นชัดเท่าแต่เสื้อผ้าอาวุธและแนวโน้มที่พวกเขาจะสู้กันเป็นกลุ่มแบบหมาหมู่ก็จะคล้ายกับแก๊งขวานซิงมากๆซึ่งโจซิง ก็ได้เอามาประยุกต์ให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองอีกทีนั่นเองแต่ฟุตบอลในฉากต้นเรื่องที่ซิงเดินทางมาถึงตรอกเล้าหมูและเหยียบลูกฟุตบอลที่เด็กๆก,กำลังเล่นอยู่จนแตกก็จะเป็นการล้อเลียนไปถึงผลงานก่อนหน้าน,นี้ของโจซิงฉืออย่างเซาลินซอกเกอร์ในปี2001อีกทั้งกังฟูฮัสเซ็งก็ยังเป็นภาพยนตร์ที่มีรายได้เปิดตัวในฮ่องกองและอเมริกาในระดับที่ทำลายสถิติของเซาลินซอกเกอร์อีกด้วย The Untouchables ปี1987 ในภาพยนตร์จะมีประโยคที่ว่า w are you p r e p a r e d to do ปรากะอกมาซึ่งนี่จะเป็นประโยคที่ล้อเลียนไปนถึงคำพูดของตัวละครจิมมาโลนที่รับบทโดยชอคอนานรีในภาพยนตร์ The u n t o u c h a b l e s จากปี1987ที่เป็นภาพยนตร์แนวอาชญากรรมของไรอันเดอร์พามาอีกทั้งฉากที่เฮียโดนาต์นักสู้ผู้ใช้กระบองพยายามจะลุกมาพูดก่อนตายนั้นก็ยังเป็นการล้อเลียนฉากการตายของจิมมาโลเนลเรื่องโดยตรงเลยนั่นเองเนื่องจากโจซิงฉือเป็นแฟนภาพยนตร์ตัวยงของผู้กำกับคนนี้ แบบสุดๆการเต้นของแก๊งขวานซิง แรงบันดาลใจในการออกแบบให้แก๊งขวานซิงมันจะชอบเต้นกันเป็นกลุ่มจะเป็นแนวคิดที่โจซิงฉือได้มันมาจากภาพยนตร์เรื่อง West Side Story จากปี1 9 6 1ของผู้กำกับเจอร์โรมโรเบนส์แล้วโรเบิร์ตไวส์ซึ่งนอกจากจะมีฉากเปิดเรื่องเป็นฉากเต้นเหมนันแล้วเนื้อหาในภาพยนตร์ก็ยังเป็นการพูดถึงแก๊งสองแก๊งที่มีแผนจะยึดพื้นที่สำคัญในเมืองไปเป็นของตัวเองแบบที่แก๊งขวานซิงพยายามที่จะยึดตรอกแล้วหมู่มาเป็นของตัวเองให้ได้นั่นเอง With great power, comes great responsibility ในฉากที่เฮียโดนัทกำลังจะตายมันจะมีการล้อเลียนภาพยนต์ซูปเปอร์ฮีโร่อย่างสไปเดอร์แมนจากฉบับของแซมไรมี่ปรากฏออกมาด้วยอย่างการล้อเลียนประโยคของลุงเบนที่พูดกับปีเตอร์ปาเกอร์ว่า With great power, comes great responsibility ซึ่งในฉบับภาษาไทยก็จะมีการแปลวความหมายออกมาตรงๆเลยเนื่องจากมันกลายเป็นประโยคสากลที่คนส่วนใหญ่สามารถเข้าใจได้แล้วนั่นเอง With great Power Great เด t กคาร r เต e Kid ปี1984ในฉากที่สิงท้าทายเด็กชายคนหนึ่งในตรอกเล้าหมูให้ออกมาสู้ด้วยเขาจะเรียกเด็กคนนั้นว่าเดอะคาราเต้คิดซึ่งนี่จะเป็นชื่อภาพยนต์จากปี1984ที่เล่าเรื่องราวของเด็กชายชาวอเมริกันอ่อนซ้อมคนหนึ่งที่ได้รับการฝึกจากปรมาจารย์จนกลายมาเป็นคนเก่งกาจและเอาชนะคู่ต่อสู้ในการแข่งขันสำคัญๆได้ Tomorrow is another day ในฉายที่เจสซี่เอ่ยคําว่า tomorrow, is another day หรือพรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันออกมาในจังหวัดที่เธอกําลังรําพึงรําพันกับตัวเองอยู่นั้นนี่จะเป็นประโยคจากภาพยนตร์คลาสสิกอย่าง Gone with the Wind ในปี1939ซึ่งถือว่าเป็นงานแนวดราม่าโรแมนติกที่หากปรับห้างเงินเฟ้อแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะเป็นภาพยนตร์ที่ทําเงินสูงที่สุดตลอดกาลยินอย่าง ในฉากที่เฮียหลมใช้วิชาไทยชี้ของตัวเองจัดการนักดนตรีไปได้รูุนานเขาจะกวาดเท้าไปเป็นสัญลักษณ์หยินหยางจนกลายเป็นซีนในตำนานที่เคยใครก็จดจําได้ดีแน่นอนซึ่งนอกจากนันจะเป็นการอ้างอิงไปถึงลทัทธิต๋าและความเชื่อมโยงกับวิชาไทยชี้แล้วมันก็ยังเป็นการอ้างอิงไปถึงศิลป,ปะการต่อสู้แบบพิเศษของเยียนหวานั่นก็คือท่าเอฟไตรแกรมส์ s, ซึ่งผู้ชายจะต้องรักษาท่าทางของตัวเองให้อยู่ในรูปทรงแปดเหลี่ยมอีกด้วยการยืนอยู่บนหยินหยาง จึงเป็นการรักษาสมดุลที่พอดีของวิชานี้นั่นเองลูนีตูนส์ ฉากที่สิงถูกเจสสี่วิ่งไล่กวดออกไปนอกตรอกเล้าหมูที่มีทั้งความเหนือจริงและความเบ้อในระดับการ์ตูนนั้นมันก็จะเห็นได้ชัด,ชดเลยว่าฉากฉากนี้จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนจริงๆอย่างลูนี่ตูนส์ในเวลาที่ววย์คโยตีแล้วโรดรนเนอร์สองตัวละครชื่อดังกําลังวิ่งไล่ล่ากันอยู่นั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นผลงานคลาสสิกที่โจซิงชือก็ชื่นชอบในช่วงที่ตัวเองยังเป็นเด็กและเก็บเอามาใส่ในงานของตัวเองอีกครั้ง yes. สเตอร์ภาพยนตร์ เนื่องจากภาพยนตร์จะมีการเสร็จเรื่องราวให้อยู่ในช่วงยุค40โจซิงฉือจึงมักที่จะแอบใส่โปสเตอร์ภาพยนตร์คลาสสิกที่ตัวเองชื่นชอบลงไปอยู่เสมอๆทั้งเลชัวร์เซลเว y จากปี1939ของผู้กำกับมาเซล l คาเนในฉากที่หัวหน้าแก๊งจอราเขค่กำลังถูกไล่ล่าและในฉากที่สิงไปขโมยเอสครีก็จะมีโปสเตอร์ Top ปแฮจากปี1935ของผู้กำกับมาร์แนดริที่มีนักแสดงชื่อดังอย่างเฟรดแอสเอร์แสดงนำ เดอะบลูส์บราร์เทอร์สปี1980 ดีไซน์ของนักดนตรีที่ปรากฏตัวออกมานานจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่อง The Blues Brothers ปี1980 s, ที่สองพี่น้องตระกูลบลูส์นั้นเป็นตัวเอกของเรื่องโดยทั้งสองจะสวมหมวกละยวั่นกันแดดที่คล้ายกันตลอดเวลาและยังมีประโยคที่หนึ่งในสมาชิกพูดว่า We're just musicians strictly speaking ที่แปลได้ประมาณว่าพูดตรงๆพวกเราเป็นแค่นักดนตรีซึ่งมันก็เป็นประโยคที่ตัวละคร Elwood Blues ของ Dan Aykroyd เคยพูดใน The Blues Brothers มาแล้ว The Godfather ปี1972 ประโยคที่เทพเมคาอาคีเอ่ยในตอนเจรจากับบรรดาแก้งขวานซิงออกมาว่า I will make an offer you cannot refuse ที่แปลได้ประมาณว่าฉันจะยื่นข้อเสนอที่คุณไม่อาจปฏิเสธได้ประโยคประโยคนี้ก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงคำพูดที่ตัวละครดอนวีโตโคาริโอเนของมาลอนแบรนโดเอยอยออกมาในตอนต้นเรื่องจากภาพยนตร์ The Godfather ปี1972 I will make you an offer you cannot refuse I will do it for free <laughs> โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับข้อเท็จจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์กังฟูฮัสเซลที่ต้องยอมรับเลยว่านี่คือภาพยนตร์ระดับตำนานที่ส่งอิทธิพลต่อวงการภาพยนตร์เอเชียและฮอลลีวูดได้แบบชัดเจนมากที่สุดในประวัติศาสตร์อีกทั้งนักแสดงและผู้กำกับหลายๆคนจากฮอลลีวูดก็ยังออกมาเช่นชมว่านี่เป็นงานที่แหกขนบแล้วทำออกมาได้ดีที่สุดของเอเชียเท่าที่พวกเขาได้ดูมาแล้วกังฟูฮัสเซลจึงถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานที่ผู้คนจะไม่มีวันลืมลงไปอย่างแน่นอนแล้าเพื่อนๆล่ะครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมมีีข้ออูละไรท่ ่นนาสนใจจากกังฟูฮัสเซลในปี2004นอกเนือหจากท,ที่เรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ